นะครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดหัวรถไฟเนาะคือตลาดหัวรถไฟเดี๋ยวมาหาอะไรกินกันดีกว่าแต่ผมว่ามีเจ้าหนึ่งที่เคยกินประจำอร่อยเดี๋ยวไปดูไม่รู้วันนี้แกขายหรือเปล่านะวันนี้เป็นวันหยุดคนค่อนข้างเยอะนะครับนี่อะไรคนเยอะมากเฮ้ยเขาเมาหน้ากินจังเลยเขาเมาหน้ากินตอนนี้ตลาดรถไฟนะวันนี้หวยออกมาขนมโอชินเดี๋ยวมาดูอีกหลังของโมชินขนมโอชินเราเปลือกข้างหลานเนาะเราเปลือกครับอันนี้คือขนมโอชินครับโอชินจ้าโอชินโคราชครับอันนี้มันเป็นไส้เค็มผักรวมมุ้นเส้นนั่นนี่ไส้เค็มไส้ดั้งเดิมครับอันนี้ไส้ดั้งเดิมครับอันนี้ไส้เปลือกตัวข้าวโพดขนมโอชินนะครับอันนี้คือไส้เค็มนะเดี๋ยวเราเจอนี้ก่อนเราเก็บภาพนี้ก่อนอันนี้โอชินพี่ตายขายบ่อนครับไม่เป็นไรครับ20เนาะมันก็เป็นแป้งเนี่ยครับเป็นแป้งแล้วก็ข้างในก็จะเป็นไส้เลยนะพี่นะผักรวมมุ้นเส้นครับรวมมุ้นเส้นครับเป็นผักรวมมุ้นเส้นผักรวมมุ้นเส้นอันนี้อันเท่าไหร่ฮะเอาไส้เค็ม10 บาทอันนี้ชิ้นละ10 บาทครับไส้หวาน5 บาทอันนี้อันนี้เป็นเปลือกอันนี้เป็นตัวอันนี้ไส้หวานเหรอกลัวไม่รู้นี่นะแบบนี้นะข้างในมีอะไรอันนี้2ติ๊บลอยครับเขาได้เกมใช่ไหมพี่ฮะอันนี้ก็ได้เกมได้เกมครับอืมเนี่ยข้างในมีวุ้นเส้นมีอะไรบ้างครับมีวุ้นเส้นมีตำพี่ผัก8 อย่างข้างในเท่าไหร่ครับ8 อย่างเลย25 บาทโหร้อนไหมครับร้อนสดใหม่ๆเนาะขอบคุณมากพี่เอานี้อีกเอานี้อีกพี่อันวะพี่อันดีเอาอีก4 อัน4 อันอันนี้ไส้อันนี้ไส้อะไรอันนี้เป็นไส้ข้าวไส้ถั่วอันนี้ไส้เปลือกมี2 ไส้เนาะอันเท่าไหร่5 บาทเหรอเปลือก5 บาทแต่ว่าถั่วมีอันเดียวเนาะครับเป็นเปลือกหมดเปลือกก็อร่อยกินแล้วก็ได้ไปเอามาอันนี้4 อันโหอันนี้4 5อันนี้ไหมได้ไหมได้5อันนี้ผมก็โหร้อนนะพี่ก็ขึ้นใหม่ๆร้อนเนาะกรอบๆดีละอันนี้50เออดูดูอ่ะครับขึ้นเรื่อยๆเลยกินร้านพี่ผมอิ่มหมดแล้วเนี่ย อันนี้เพิ่มด้วยอันนี้4 จานดีนี่นี่ใต้อะไรเผือกอ่ะใต้เผือกอันนี้ใต้ถั่วเงินเดียวมันก็เป็นเผือกครับโอ้เอาสัก3 อันอันนี้3 อันอันนี้อันนึงมีการแค่20ครบ20เลยไหมเออ20มา20เนาะมาอันนี้เผือกมันมีเปลือกนี่ก็เรียกขนมโอจินนะขนมโอจินเออมันไงโอจินญี่ปุ่นมันเนี่ยโอจินโอจินโคราชอันนี้20อันนี้50 70มันมาไงพี่โอจินเนี่ยโอจินนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านเราเนี่ยเอาเนี่ยทำไมมันเป็นชื่อโอจินล่ะทำขึ้นจากชาวบ้านเราเนี่ยเออเป็นขนมภูมิปัญญาชาวบ้านเออครับผมเหมือนอ่ะมาของอย่างแรกเดือนมาตลาดก็เจอนี่เลยอ่ะกินเลยโอชินนี่นะครับขนมโอชินอร่อยแน่นอนนี่ตลาดอะไรนะตลาดของรถไฟเนี่ยอยู่นี่ทุกวันนะครับ
โอเคนี่ตลาดหัวรถไฟนะครับเฮงๆรวยๆนะครับตลาดหัวรถไฟครับครับผมเฮงๆรวยครับผมไปๆๆๆไปไหนวัดบุญเด้อฮะถ้าอยากกินตอนเย็นไปไหนวัดบุญตอนเย็นไปขายอยู่ที่ในวัดบุญโอเคขนมโอชินเนาะครับครับไปครับเฮงๆรวยบ๊ายบาย